มาติดตามในช่วงสุดท้ายนะครับช่วงท้ายในวงการกีฬาไทยนั้นเรามีข่าวเกี่ยวกับวอลเลย์บอลทั้งความเคลื่อนไหวของทีมชาติที่เตรียมไปซีเกมแล้วก็รวมไปถึงวอลเลย์บอลระดับชิงแชมป์สโมสรในเมืองไทยด้วยนะครับติดตามกันในช่วงของไทยทูเดย์ครับคุณชาญวิทย์วงประเสริฐครับนายกกิติมศักดิ์สมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยยอมรับว่าหนักใจกับการแข่งขันกีฬาซีเกมเพราะว่าเจ้าภาพเตรียมสนามรองรับการแข่งขันไว้เพียงสนามเดียวเท่านั้นครับทำให้อาจจะต้องจัดเวลาการแข่งขันลากยาวจนถึงเที่ยงคืนเลยครับความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาวอลเลย์บอลไทยชุดป้องกันแชมป์ซีเกมครั้งที่28ที่ประเทศสิงคโปร์ครับล่าสุดก็มีการประชุมเตรียมวางแผนเรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่ตัดสินใจว่าจะส่งชื่อนักกีฬาคนใดลงแข่งขันครับการแข่งขันกีฬาซีเกมจะมีช่วงเวลาคาบเกี่ยวซึ่งการแข่งขันวอลเลย์บอลนั้นจะไปตรงกับการแข่งขันวอลเลย์บอลชิงแชมป์เอเชีย2015ซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาคมทำให้ทางสมาคมวอลเลย์บอลต้องตัดสินใจให้ดีว่าจะส่งชุดใดไปแข่งซีเกมชุดใดไปแข่งชิงแชมป์เอเชียครับซึ่งบิ๊กติ๋มได้เปิดเผยปัญหาที่น่าหนักใจก็คือการแข่งขันซีเกมที่สิงคโปร์เนี่ยมีสนามที่ยังรองรับการแข่งขันเพียงสนามเดียวทั้งในประเภทชายและประเภทหญิงทำให้ตารางเวลาการแข่งขันอาจจะต้องแข่งตั้งแต่เช้าจนไปถึงเที่ยงคืนครับซึ่งคุณชาญวิทย์กล่าวว่าการแข่งขันวอลเลย์บอลซีเกมที่ประเทศสิงคโปร์ไม่ถ้าไม่มีทีมใดถอนตัวไปนะครับแล้วมีสนามแข่งขันเท่าเดิมคือสนามเดียวเนี่ยแล้วมีทีมลงแข่งขันครบ11ทีมทั้งชายและหญิงเนี่ยคงต้องทำการแข่งขันในช่วงแรกวันละ6คู่และต้องแข่งขันตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 24:00 นเลยครับดังนั้นสภาพร่างกายและจิตใจของนักกีฬาต้องแข็งแกร่งมากครับประกอบกับเป็นช่วงรอยต่อจากการแข่งขันวอลเลย์บอลชิงแชมป์เอเชีย2015ในเดือนพฤษภาคมที่ประเทศจีนเพราะดังนั้นควรให้นักกีฬาชุดอายุไม่เกิน23ปีกับชุดใหญ่คละกันไปแข่งซีเกมเพื่อไม่ให้นักกีฬาชุดใหญ่นั้นล้าจนเกินไปครับน่าแปลกนะครับเรื่องสนามยินเนเซียมของสิงคโปร์นี่จริงๆสร้างมาใหญ่โตมากแต่ว่าสนามแข่งวอลเลย์มีที่เดียวเท่านั้นไปดูวอลเลย์บอลในบ้านเรากันบ้างครับโดยปลื้มจิตถิ่นขาวกับกัปตันทีมบางกอกกราส VC ก็เป็นแชมป์เล็กแรกของวอลเลย์บอลอาชีพไทยแลนด์ลีกนะครับเจ้าตัวก็เปิดเผยถึงเป้าหมายของทีมในการแข่งขันช่วงเล็กที่2ที่จะมาถึงว่าจะเล่นให้เต็มที่เพื่อที่จะคว้าชัยชนะให้ได้ทุกเกมครับบางกอกกราส VC ลงสนามในช่วงเล็กแรกไป7นัดมีสถิติชนะไปถึง6แพ้แค่เกมเดียวครับก็ขึ้นนำเป็นจ่าฝูงอยู่ในช่วงเวลานี้ซึ่งตอนนี้เนี่ยแม้จะอยู่ในช่วงระหว่างพักการแข่งขันแต่ว่าทีม The Rapid Women นั้นก็ยังคงมีการฝึกซ้อมกันตามปกติปลื้มจิตให้สัมภาษณ์ว่าตอนนี้ยังคงซ้อมกันเหมือนเดิมครับแล้วก็เพื่อนร่วมทีมเนี่ยซ้อมกันแบบเต็มร้อยที่สุดเลยด้วยและจะพยายามเอาชัยชนะในทุกแมตช์ที่เหลือในช่วงเล็ก2มาครองให้ได้เพื่อเป็นแชมป์ครับสำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีก2015นัดแรกของเล็ก2ที่จะเปิดฉากขึ้นครับทีมบางกอกกราส VC มีคิวจะได้เปิดบ้านรับการมาเยือนของทีมรองจ่าฝูงก็คือทีมไอเดียขอนแก่นในวันเสาร์ที่25มกราคมนี้ที่อาคารอเนกประสงค์ BG Hall รังสิตคลอง3จังหวัดปทุมธานีในช่วงเวลา 15:00 นครับช่วงนี้ไปดูโปรแกรมการถ่ายทอดสดกีฬาที่น่าสนใจครับทาง True Sport ของเราครับในช่วงของ True Sport Today ครับสนุกเกอร์มาสเตอร์ครับรอบแรกลอนนี่โอสเวนกับลิกกี้วอลเดนสดตอนนี้นะครับถึงเที่ยงคืนโดยประมาณแล้วก็อีกคู่นึงครับเบลลี่ฮอลกินกับอาริคาเตอร์เนี่ยตี2เป็นต้นไปถึง 18:00 นทาง True Sport HD แล้วก็ True Sport 7ครับวอลเลย์บอลนะครับ CEV Women Championship ขอโทษครับWomen Champion League นะครับระหว่างกองกับทางวาคิปแบงก์อิสตันบูลนะครับสด 2:30 นเป็นต้นไปทาง True Sport HD 3ครับฟุตบอลคูปาอิตาเลียรอบ16ทีมสุดท้าย AC มิลานกับซัสซูโลสด 3:00 ครับ True Sport 1แล้วก็ True Sport HD 2ครับบาสเกตบอล NBA ช่วงฤดูกาลปกติครับคลีฟแลนด์เจอฟินิกซ์ครับ 9:00 NBA TVตามรายการเราเพิ่มเติมได้ผ่าน facebook.com/sptoday นะครับหรือว่าเซิร์ชหาชื่อแฟนเพจของเราได้เลยครับในช่องเซิร์ชก็คำว่า Sport Today นะครับส่วนวันนี้เวอร์โมชั่นเราปิดท้ายไปดูคลิปชื่อคลิปว่าอย่าแกล้งสัตว์นะครับเป็นเกมระหว่างฟุตบอลของลีกโบลิเวียครับทีม The Broncos เจอกับ Universitario
ก็ปรากฏว่าระหว่างเกมมีลูกสุนัขวิ่งเข้ามาวิ่งเล่นกันในสนาม3ตัวนะครับจนกระทั่งนักเตะเนี่ยเกิดรำคาญขึ้นเหมือนกันไปดูว่าสุนัขเหล่านี้เนี่ยจะถูกปกป้องหรือถูกขับไล่จากสนามกันเขาจะมีวิธีแก้ไขปัญหาอย่างไรไปติดตามครับวันนี้หมดเวลาของ Sport Today ครับพรุ่งนี้เจอกัน2ช่วงเวลาเหมือนเดิมครับเที่ยงตรงแล้วก็ทุ่มครึ่งแบบนี้สวัสดีครับเรา2คนพร้อมด้วยทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีครับ ¿De dónde aparecieron? ¿Por dónde se metieron? Y alguien que los agarra. Ah, son tres. Tres. Están jugando increíble al polo con los tenis.